สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกทางที่เคารพและนับถือกับพระเจ้าดร.ราหุลจันทบุตรผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรัฐวิสาหกิจโรงงานปริญญาเหล็ก3และข้าพเจ้าอยากขอเว้าว่าภาพรวมของการผลิตยาอันนี้ข้าพเจ้าบ่ขอเล่าประวัติความเป็นมาของการผลิตยาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ขอสังรวมหย่อน้อยหนึ่งเกี่ยวกับสภาพการผลิตยาของลาวคนนี้เพื่อให้มนทานได้คู่และก็กำได้ความจริงโรงงานผลิตยาอยู่ลาวคนนี้มาขอก่อนปีพันกะลอยแปดชิมหาเมื่อหลังหะนะเกือบว่าบ่มีมาขอว่านับตั้งแต่ปีเก่าชิปลงไปนี่มาขอว่าการนำใส่ยาอยู่ห้องหมอของทะเฮานี่ส่วนหลายก็แม่นยาที่ได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และยาทะเฮานี้ในการผลิตหมายความโรงงานผลิตยาเนี่ยก็เริ่มมีการผลิตนับตั้งแต่ปีพันกะลอย85เป็นต้นมาเนาะและหลังจากนั้นก็หมายความว่าส่วนใหญ่ก็ผลิตแล้วก็เอาไปให้ห้องหมอบ่ทันได้ชื่อได้ขายหยังแต่ก่อนหลังจากปีพันกะลอย87เป็นต้นมาหมายความว่าภายหลังจากโรงงานผลิตยาเหล็ก2และโรงงานผลิตยาเหล็ก3ได้หันไปสู่การเป็นหัวหน่วยธุรกิจของรัฐแล้วก็ต่อหันมาก็จึงค่อยมีเริ่มมีผลิตภัณฑ์แต่ว่าก็เริ่มสู่ตลาดการจำหน่ายแท้ๆก็แม่นเริ่มตั้งแต่ปีพันกะลอย92 93เป็นต้นมานี้จังซั่นจะว่ายาที่ปรากฏอยู่ในห้างขายยาต่างๆนี่ก็เริ่มตั้งแต่94เป็นต้นมาจะค่อยมียาลาวเฮามีขายอยู่ในตลาดต่างๆส่วนหลายก็ใส่อยู่ในห้องหมอแล้วเฮาจะไปเห็นอยู่ในห้างขายยาต่างๆส่วนหลายก็มียาไทยยาฝรั่งยานั่นเนาะที่ว่ามีขายส่วนยาลาวเฮาก็บ่ทันมีเท่าใดปัจจุบันนี้มาขว่าผลิตภัณฑ์ยาของลาวเฮานี้ก็มาขว่าได้รับการพัฒนาแล้วก็มีการขยายตัวทั้งรูปแบบทั้งเรื่องสีสันเรื่องประสิทธิภาพในการใส่ความหนาเชื่อถือของประชาชนก็นำมือนำลายขึ้นว่ารวมแล้วอุตสาหกรรมยาลาวยังเป็นอุตสาหกรรมน้องใหม่ยังบ่ทันแม่นอุตสาหกรรมอันนี้เทียบใส่หลายประเทศที่อยู่อ้อมค้างแต่เฮาซึ่งเขาเจ้ามีบ่เทียนมีเหงาฝรั่งหลายอันทางด้านทื่นฮ้อนทางด้านการตลาดบ่อีหยังเขามีชื่อเสียงกว่าเนาะจังซั่นจะว่าพวกเฮานี้ยังเป็นอุตสาหกรรมยาหนองใหม่ภาพรวมของการผลิตยาของพวกเฮานี้อยากขอเว้ามาตั้งแต่เริ่มจากโควิดซะก่อนเนาะหมายความว่าปีคือพวกเฮาฮู้ล่ะปี2019นี่หมายความว่าเริ่มโควิดอยู่ประเทศจีนหลังจากนั้นขยายไปทั่วโลกในนั้นลาวเฮาก็ได้รับผลกระทบคือกันนะแต่ว่าปี2019แท้ก็บ่ทันมีหลายอยู่ลาวนี่บ่ทันได้มีผู้ติดเชื้อตกมาฮอดปี2020เริ่มมีหลายขึ้นหลายขึ้นเวลานั้นนี่มักว่าหลายบ่อนก็ได้กักบริเวณละอันนี้แม่นสภาพการผลิตยาในเวลานั้นมักว่าตั้งแต่ปี2019มาฮอดปี2022ว่าซั่นซะก็มักว่าแม่นอยู่ในบรรยากาศของโควิดว่าซั่นซะในระยะอันนี้นี่นะพวกเฮาก็โชคดีหมายความเคียงคู่กับความยุ่งยากนะพวกเฮาก็ได้คนคิดประดิษฐ์สร้างในการผลิตยาต่างๆสำหรับรับใส่โควิดในเวลาตะกี้นี่ก็มียาดีไข่ยาดีไข่เนี่ยตั้งแต่ก่อนก็บ่แม่นว่าบ่ใส่เนาะก็ใส่อยู่แต่ว่าพอมีโควิดน่ะมันจำนวนก็หลายต้องการหลายมันเป็นประเภทน้ำยาล้างมือเจลสเปรย์ฉีดหรือว่าผ่าปิดปากปิดดั้งจังซี่อันนี้หมายความว่าพวกเฮาเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเฮาผลิตมาอยู่ในระยะ2021-2022นี้หมายความว่าระยะเป็นโควิดนี้แล้วตกมาฮอดปี2021นี่หมายความว่าพวกเฮาได้มียาตัวนึงกะมาตรฐานกะสิฮู้เนาะโมลาโกเวียนะยาตัวนี้หมายความว่ามันต้านโควิดเฉพาะความจริงกะยาตัวนี้บ่แม่นพวกเฮาเป็นเจ้าของยาตัวนี้แม่นสหรัฐอเมริกาแม่นบริษัทเมอร์กเป็นเจ้าของแต่ว่าพวกเฮานํามาผลิตนําวัตถุดิบมาจากต่างประเทศเริ่มถ่ายปี2021เป็นต้นมาพวกเฮาเริ่มผลิตมาขอประกาศเกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายยาตัวนี้ในวันที่28เดือน12ของปี2021มาขอพวกเฮาเริ่มจำหน่ายยาตัวนี้หลังจากนั้นมาพวกเฮาก็ผลิตจำนวนหลายออกสู่สังคมถือว่าเมื่อปี2022มาขอ2021ถ่ายปีแล้ว2022นี่มาขอว่าเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4นี่มาขอว่าโควิดนี่ยังคุมฮอด
อาณาเดือนเมษาของปี2022มาก่อนสภาพโควิดมันค่อยๆลดลงอันนี้ก็บ่แม่นแต่ย้อนยาตัวนี้ดอกก็มาก่อนยาตัวนี้แดแล้วก็มาตรการของรัฐบาลแดเป็นต้นว่าการซักวัคซีนให้แก่ประชาชนบ่อาณามาตรการต่างๆซึ่งว่าประชาชนเอาใจใส่ใส่ผ้าปิดปากปิดดังบ่ล้างมือแดยังแดหลายอันสมทบกันแล้วก็เฮ็ดให้สภาพโควิดในปี2022ค่อยๆสงบลงจะสัญญาว่ายาตู้ที่พวกเฮาผลิตนี่ยามลโควิดนี่จะเป็นยาที่จำหน่ายถึงว่าหลายบริษัทกับผลิตออกมาขายในเวลานั้นก็ย้อนว่ามีหลายคนเป็นเนาะมีหลายคนเจ็บนั่นแสดงว่าการจำหน่ายมันก็บ่เพียงพอกับความต้องการหั่นแหละว่าซั่นซะอันนั้นแม่นสภาพการผลิตของพวกเฮาก็เป็นจังซั่นและส่วนยาอื่นๆที่ว่าใช้อยู่ตามโรงหมอนี่ถือว่าพวกเฮาผลิตปกติดื่มคมซื่นใจโฮมใหญ่ทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ